สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแอดมินเฟิร์นอีกแล้วนะคะวันนี้แอดมินเฟิร์นจะพามาชมรถกระบะนะคะเพราะว่าได้รีวิวรถเก๋งไปเยอะแล้วแต่ก็อยากพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะคะมาชมรถกระบะบ้างเป็นคันไหนเดี๋ยวตามแอดมินมาเลยนะคะคันนี้เลยค่ะกระบะ Isuzu D-Max นะคะตัวนี้จัดเต็มจัดเต็มยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันดับแรกเลยค่ะล้อแม็กค่ะเปลี่ยนมาให้แล้วสีเหรอสีของแม็กกับสีตัวรถเข้ากันมากสำหรับเอดมินนะคะแล้วก็มาดูข้างๆรถเลยค่ะไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นสติกเกอร์ตรงจับเปิดตัดสีดำเข้ากับสีตัวรถเลยนะคะเดี๋ยวไล่มาเลยนะคะและมาดูท้ายกระบะนะคะตรงนี้ตัดสีดำสวยแล้วก็แอดมินเฟิร์นนะคะจะพาไปชมภายในรถกันต่อเลยนะคะเข้าไปภายในรถเลยค่ะสำหรับเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะคอนโซลด้านในจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็จะให้ดูตรงระบบเกียร์นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นระบบแอร์ตัวนี้ก็เครื่องเล่นเสียงนะคะแอร์คู่ด้านหน้าค่ะแล้วก็ปุ่มนี้ก็เพื่อนๆก็น่าจะรู้นะคะ เดี๋ยวแอดมินจะเข้ามีอะไรบ้างเดี๋ยวแอดมินมาเปิดตรงนี้นะคะตรงนี้แอดมินเคยได้ยินมาว่าน่าจะเป็นตู้เย็นหรือเปล่าเพราะว่าได้ยินมาว่าเนี่ยมีปุ่มอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะแอดมินก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้ก็ที่ใส่แก้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ที่ใส่ของแต่ตรงนี้เดี๋ยวแอดมินเฟิร์นจะหาข้อมูลมาให้เพิ่มเติมนะคะว่ามันคือช่องอะไรกันแน่แต่ค่ะประมาณนี้ละค่ะแล้วก็จะให้ดูด้านหลังนะคะค่ะสำหรับด้านหลังนะคะเดี๋ยวแอดมินเฟิร์นจะเข้าไปนั่งให้ดูนะคะทำไมตรงนี้มันไอ้นั่นเกินไปเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคสำหรับด้านหลังนะคะแอดมินเฟิร์นนั่งก็พอดีเลยนะคะไม่แคบจนเกินไปพอดีนั่งค่ะขาก็ไม่ชนนะคะดูได้หัวไม่ชนนะคะแล้วล้อนั่งตรงนี้ก็ไม่ชนนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปต่อด้านนอกกันเลยนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเจ้าตัวนี้ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนนะคะสนใจนะคะหรือว่าอยากดูตัวเครื่องก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะส่งเป็นรูปไปให้ดูอีกครั้งนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะถ้าอยากได้รถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคานะคะต้องประเสริฐพลสกลนครขอบคุณค่ะ